มากคุณดูครับเริ่มวันนี้คุณจะขอเลือกเรื่องนี้ก่อนนะเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบมันจะประยุกต์ครับมันสามารถประยุกต์ออกข้อสอบได้หลายอย่างเลยนะนะเรื่องการใช้หลักภาษาเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของการใช้หลักภาษาให้เหมาะสมตามกาลเทศะตามระดับของบุคคลนะแล้วก็เรื่องของการเขียนด้วยนะครับการเขียนรายงานการเขียนหนังสือราชการอย่างเงี้ยการเขียนจดหมายยังมีอยู่นะข้อสอบแนวนี้นะครับอุ้ยน่ารักมากคุณครูนายแพ้สวัสดีครับนะครับมาลุยกันต่อเลยระดับภาษาของเราจะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรดีระดับภาษาตรงๆเลยนะชื่อก็บอกหัวข้อก็บอกว่าระดับภาษาเป็นวิธีการถามคำถามเขาจะมีคำว่าระดับกับภาษามาแน่นอนระดับกับภาษามาแน่นอนถาม2แบบเชื่อกูดีครับคำถามลักษณะแบบนี้จะมีอยู่2แบบด้วยกันมาลุยครับ1ถ้าเขาถามย่อยกูครับเขาแยกย่อยนะครับภาษาถ้าเกิดเราแบ่งย่อยๆกูครับแยกย่อยอะแยกย่อยอะแยกย่อยมี5ระดับตอนนี้หลายท่านกำลังคิดในใจละเราลองเรียงให้ได้5กูครับภาษาที่เรากำลังสื่อสารกันในชีวิตประจำวันนะครับแนวเป็นทางการไหมไม่เป็นทางการเหรอสนทนาเหรอเรียงให้ได้5ระดับอยู่ครับลองเรียงไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งบอกครูตีนะเรียงไว้ก่อน สูงที่สุดคืออะไรอยากรู้จังเลยนะฮะคุณดูครับสูงที่สุดคืออะไรอะนะครับแยกย่อยมี5คุณดูครับนะแต่ถ้าเกิดในกรณีของการให้เราแบ่งให้มันชัดเจนอะเข้าใจไหมครับนะครับแบ่งชัดเจนแบ่งใหญ่ตามข้อสอบที่เขาจะวางคือแยกใหญ่แยกย่อยมี5แล้วก็แยกใหญ่มาแล้วก็มี2จังหวะต้องมาดึกดื่นแบบนี้เราจะมาเงียบเหงาไม่ได้เนี่ยชาวบ้านเงียบเหงาแต่ความฝันเราต้องยังยิ่งใหญ่ยังคืนเคร่งเสมอพูดตามกุฏิเฮ้ยคุณจุ๊บเจ็บมาแล้วจุ๊บเจ็บมาแล้วนะครับแยกย่อยมี5แยกใหญ่มามี2อ่ะกุฏิลืมคำว่ามานะครับแยกใหญ่มาให้มันคล้องจองกับ5นิดนึงนะครับสาระไม่มีเน้นดนตรีของจองไว้ก่อนนะครับแยกย่อยมี5แล้วก็แยกใหญ่มาแล้วมี2ฮะอ่ะลองพูดนะครับดูครับลองพูดนิดนึงนะครับไม่ต้องเปิดไมค์ชอบหลงว่าคุณครูครับเปิดไมค์นะนึกว่าตัวเองสอนซูมอยู่นะครับเปิดไมค์ไม่ได้ไลฟ์สดคุณครูครับแยกย่อยมี5แล้วก็แยกใหญ่มาแล้วมี2พิธีการทางการสุดยอดเลยคุณครูสิคารีโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วยตอบเข้ามาเนี่ยน่ารักมากนะท่านผู้ติมีแรงฮึดสู้ถึงตีสามนะครับวันนี้มาแยกย่อยของเราครับ5ระดับถ้าเราว่ากันแบบละเอียดที่สุดเนี่ยนะครับเขาจะได้พิธีการอยู่แล้วถูกไหมครับสูงสุดเลยอ่ะพิธีการบางคนตอบราชาศัพท์นะครับ เราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สื่อสารแล้วเลยนะครับพิธีการครับพิธีการเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารในงานพิธีสำคัญนะครับพิธีสำคัญพิธีมงคลต่างๆที่มีความเป็นแบบแผนสูงสุดนะครับภาษาพิธีการครับถูกต้องไหมครับถัดลงมาอีกครับเราจะเรียกว่าทางการเห็นไหมครับอันนี้ชื่อบอกแล้วว่าทางการคำว่าทางการที่จริงแล้วง่ายๆมันคือราชการนะถูกต้องไหมภาษาราชการติดต่อในหน่วยงานราชการเกี่ยวกับทางรัฐบาลต่างๆงานวิชาการงานความรู้ทั่วไปนะครับภาษาเนี่ยจะกระชับตรงไปตรงมาไม่ฟุ่มเฟือยเลยนะครับอาจจะไม่ต้องมีคำสัมผัสสระสลวยเหมือนพิธีการนะเนี่ยพิธีการก็จะมีความทางการเหมือนกันแต่พิธีการจะเน้นความสระสลวยคุณครูจุ๊บจับน่ารักมากเลยสุดยอดเลยครับไปต่อนะครับพิธีการทางการถัดมาครับคือทางการนะครับภาษานี้เป็นลูกครึ่งระหว่างความเป็นแบบแผนกับไม่แบบแผนจำนิดนึงจำสั้นๆครับจำสั้นๆพออีกพวกภาษาย่อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงภาษาใหญ่แล้วคุณเนาะนะครับกึ่งทางการของเรานะครับเขามีเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเป็นแนวทางการนะครับเนื้อหาเป็นวิชาการเอาง่ายแต่มีคำศัพท์บางศัพท์คุณครูครับมีคำบางคำอาจจะเป็นคำสรรพนามก็ได้นะหรือคำเรียกชื่อนับคำนามบางคำที่แสดงความใกล้ชิดมากขึ้นเห็นไหมนะครับมีเป็นเนื้อเรื่องวิชาการแต่มีคำศัพท์หลุดมาบางศัพท์ที่เป็นการเองเขาจึงเรียกว่ากึ่งทางการได้ตัวอย่างหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเคยเห็นไหมครับเวลาเขาเขียนข่าวเนี่ยเขาจะมีคำบางคำที่แบบเรียกร้องความสนใจทำให้คนอ่านรู้สึกแบบว่าอยากจะไปอ่านเนื้อหาข้างในต่อใช่ไหมเนี่ยเรียกว่ากึ่งทางการนะครับหรือการนี้เลยช่วงนี้การเรียกการเขาเรียกว่าอะไรเลือกตั้งลงสมัครองค์การปกครองท้องถิ่นอบต.นายกอบต.ทุกครั้งที่มีการปราศัยหาเสียงท่านนายกมาเลยครับนโยบายจัดเต็มนะครับเนื้อเรื่องเป็นวิชาการแต่คำสรรพนามเรียกประชาชนจะมีความเป็นการเองเห็นไหมเขาจึงเรียกว่ากึ่งทางการนะครับนะครับวิชาขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเข้ามาตอบตรงนี้นะครับเป็นเกียรติอุติมากเลยนะครับพิธีการทางการกึ่งทางการถัดมาภาษาที่4ครับไม่เป็นทางการครับไม่เป็นทางการคุณดูครับหรือที่เราจะเรียกว่าภาษา
สนสนสนท่านใดตอบสนที่คือผิดบทนะครับอันนั้นคือเรื่องการสร้างคำนะครับสนธนาเอามาสนที่มาจากไหนครับสนธนานะครับและสุดท้ายภาษากันเองภาษาปากเราครับเหมือนตามที่อาจารย์หลายท่านนะครับบอกหลักการจำง่ายๆที่กุฏิเคยพูดไปนะครับนะครับเคยเกริ่นไปแล้วบ้างเนาะนะครับจะเป็นพี่ไงนะครับเป็นพี่จำง่ายว่าพี่กูครับพี่การเว้นวรรคนิดหนึ่งห้ามเอาพี่กับการมาต่อกันจนเกินไปนะฮะจะกลายเป็นภาษาพี่การพี่การกึ่งสนกันเอ้ยพี่การไม่เป็นทางการกุฏิขออนุญาตจำอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าสนสนเฮ้ยนะครับคุณครูธชาติขอบคุณครับเฮ้ยยังตามมาอยู่น่ารักจังเลยนะครับเรื่องนี้พอดีอุ้ยน่ารักมากนะครับไปต่อนะครับภาษากันเองมาสีชมพูคือการจำเวอร์ชันย่อถูกต้องไหมครับนะครับส่วนสีเขียวนะครับสีเขียวแบบเขียวไปต้องอ่อนอ่ะขอซูมนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะมองไม่เห็นเนาะนะครับอันนี้คือเวอร์ชันเต็มนะครับพิธีการทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการนะครับนะฮะแล้วก็กันเองนะครับพิการนะครับกึ่งสนกันพิการกึ่งสนกันจำตรงสนนะครับจังหวะมันจะได้พอดีกว่ากูนะนะครับพิการแล้วก็กึ่งสนกันพิการแล้วก็กึ่งสนกันถ้าเราจำห้าอย่างนี้ได้ครูติขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งคร่าวๆพิธีการครูฟังนะสละสลวยนะครับสละสลวยมีความเป็นแบบแผนสูงสุดใช้ในงานพิธีนะครับคนสำคัญเท่านั้นที่สื่อสารพิธีการได้ถูกต้องไหมครับนะครับงานกีฬาสีเงี้ยท่านผอ.ผู้อำนวยการไม่ก็ท่านรองนะครับในกรณีที่ท่านผอ.ท่านติดภารกิจอย่างเงี้ยทางการเป็นเนื้อหาวิชาการสับต้องกระชับนะครับไม่มีคำพุ่มเฟือยเลยกึ่งทางการมีเนื้อเรื่องวิชาการแต่มีคำศัพท์กันเองเข้ามาแทรกไม่เป็นทางการหรือสนทนาเป็นเนื้อเรื่องทั่วไปไทยถามสารทุกข์สุขดิบนะดินฟ้ากันพูดคุยอ่ะนะครับในชีวิตประจำวันของเราแต่สนทนาต้องคุยกับคนที่ไม่สนิทในที่สาธารณะพูดความลับลึกซึ้งเกินไปไม่ได้นะครับในที่สาธารณะใช่ไหมครับคุยกันกลางอาหารอย่างเงี้ยเราจะไปเล่าขวัญคนอื่นมันก็ไม่ได้ควรใช้ภาษาสนทนาก่อนใช่ไหมครับแต่กันเองนี่คือโอ้โหล่างสุดเลยครับกันเองนะครับมีคำสบถนะครับมีศัพท์แสดงต่างๆใช่ไหมครับนะครับมีภาษาถิ่นนะครับมีคำอุทานหลุดออกมาภาษากันเองจริงภาษาที่แสดงความสนิทที่สุดคุยกับคนที่สนิทในที่ส่วนตัวบางท่านตอบในที่ลับในที่ลับนี่คือที่ไหนครับครูครับหลังเมนอย่างนี้แหละครับนะครับหลังพุ่มไม้โอเคนะครับอย่าลืมจำย่อย5พิการกึ่งสนกันโอเคนะครับทีนี้มาก่อนดูข้อสอบครูครับนิดนึงเร็วนะครับก่อนเราไปฝึกนะครับก่อนเราจะไปฝึกความเร็วเนื้อหาเราแม่นและเทคนิคเราได้และที่เหลือต้องความเร็วให้ทันเวลาด้วยนะนะครับรวดเร็วแม่นยำนะครับมาสำหรับการแบ่งใหญ่แบ่งย่อยแล้วก็มี5แล้วก็แบ่งใหญ่มาแล้วมี2แยกใหญ่มี2ครูครับก็คือคุณครูต้องเอา5อันเมื่อสักครู่เนี่ยมาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ให้ได้โอเคไหมครับตั้งสติท่านใดอยากคว้าเรื่องนี้เต็มนะครับมาลองดูซิว่าข้อสอบที่ครูเตรียมมาเนี่ยนะครับจะได้กันสักกี่คะแนนนะครูนะนะครับนะครับใครที่เพิ่งติวครั้งแรกอาจจะมีการตอบผิดบ้างหรือว่ายังไม่ทันในตรงไหนนะครับไฟล์ตรงนี้ครูสามารถเรียนย้อนหลังได้นะครับในหน้าเพจตรงนี้เลยเนาะเพจรวมพลเลยนะนะครับส่วนครูที่ประสบการณ์โอ้โหความรู้เยอะมากนะเรียนมาหลายรอบแล้วหรือว่ามีการอ่านหนังสืออาจจะเพิ่มเติมด้วยตัวเองหรือติวกับติวเตอร์ท่านอื่นมาก็สามารถแนะนำนะครับช่วยมาแลกเปลี่ยนครูติเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราไม่ได้มาแค่มาเป็นฝ่ายติวฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายนั่งติวฝ่ายเดียวเรามาช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันได้ครูนะเอาละสำหรับการแยกใหญ่ครับแยกใหญ่ของเราจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ตามชื่อเลยนะครับแยกใหญ่ได้แก่1ครับให้ใหญ่สมชื่อภาษาแบบแผนครับภาษาแบบแผนครับหรือภาษาเขียนนั่นเองกับภาษาไม่เป็นแบบแผนครูครับนะครับไม่เป็นแบบแผนไม่มีแบบแผนก็ได้นะครับหรือภาษาปากภาษาพูดนั่นเองครูครับครูตีเรียกง่ายๆเนาะเรียกสั้นๆแล้วกันครับว่า ภาษาเขียนนะแล้วก็ครูครับภาษาพูดเทคนิคกำลังจะมาแล้วใจเย็นๆนะครูนะนะขอบคุณ190ล้านท่านจิ๋วทั่วโลกนะครับโอเคนะครับเยอะเกินไปเอา 1,900 แล้วกันเนาะขอบคุณสำหรับ 1,900 ท่านนะครับนะฮะที่ไม่ได้เข้าติวนะครับเข้าติว190กว่าขอบคุณนะครับนะครับรวมถึงครูที่เรียนย้อนหลังด้วยเนาะนะครับครูครับสำหรับภาษาพูดและภาษาเขียนของเราเอามาจากตัวข้างบนไงเอามาจากตัวย่อยข้างบนคุณครูครับยังไงคุณครูอ่ะว่ากันเลยภาษาเขียนหรือภาษาแบบแผน
คุณหญิงขออนุญาตบวกครับบวกภาษาพิธีการหรือภาษาพิสั้นๆนะครับภาษาพินะครับกับภาษาทางการเข้าด้วยกันคือภาษาเขียนมีความเป็นแบบแผนทั้งคู่นะครับส่วนภาษาพูดคุณจะรวมกึ่งนะครับจะรวมสนนะจะรวมกันเอาเข้าใจหรือยังครับทีนี้ครับคุณครับหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าภาษาเขียนพิการนี่ไงอยู่ฝั่งนี้แล้วพิกับการอยู่ในเขียนกึ่งสนกันกึ่งทางการสนากันเองอยู่ในพูดถ้าหลีดต้องมาซ้อมดีๆท่านใดที่เคยเป็นหลีดเก่าสมัยเรียนมหาลัยครูได้เปรียบนะครับในห้องสอบชูให้เต็มที่เลยครับพิการฮะพิธีการทางการคือเขียนพิการคือเขียนก้อนไว้กึ่งสนกันคือพูดก้อนไว้โอเคไหมครับพิการกึ่งสนกันจำได้หรือยังครับอีกรอบหนึ่งพิการกึ่งสนกันนะไหนลองพูดชื่อเต็มครับพิคือพิธีการการคือทางการกึ่งคือกึ่งทางการสำเนียงเริ่มไปทางเทศอีกแล้วนะครับสนทนาแล้วก็กันเองครับได้ไหมครับพิการกึ่งสนกันอ่ะตอนนี้คุณติรู้ว่าหลายท่านนะครับนอนอยู่กำลังนอนเรียนอยู่อ่ะครับนั่งนิดหนึ่งแล้วขอมือนิดหนึ่งนะครับขอมือนะครับขอมือทำตามกุฏินิดหนึ่งพิการกึ่งสนกันมันจะได้แยกภาษาชัดเจนพิการกึ่งสนกันฮะนะครับบางคนอ่ะไปเลยพิการหรือก็หลีดเต็มถ้าจะขนาดนั้นคุณครูไปเปลี่ยนชุดหลีดมาเลยครับมานะครับถือผู้เลยครับสั่นกริ๊กกริ๊กเลยนะครับพิการกึ่งสนกันได้ละเมื่อเรารู้แล้วว่าแบ่งย่อย5ระดับเอา5ระดับมาแบ่งเป็นใหญ่พิการเป็นเขียนกึ่งสนกันเป็นพูดโอเคนะครับเราจะทำยังไงกับข้อสอบแบบนี้ดีสุดท้ายแล้วครับไคลแม็กซ์ครับจุดคีย์เวิร์ดสำคัญครับถ้าคุณครูเจอ6จุดนี้1จุดที่เป็นการใช้คำตัด2นะครับจุดที่เป็นการใช้คำย่อนะครับ3นะครับจุดที่เป็นการใช้คำซ้ำตัดย่อซ้ำ4ครับจุดที่เป็นการใช้คำซ้อน5ครับจุดที่เป็นการใช้คำซอยจดให้ทันครับเอกสารไม่มีครับครูจดเพิ่มเติมนะและสุดท้ายครับคำศัพท์คุณครูหัดเอกสารจดเพิ่มเติมเลยนะนะครับตัดย่อซ้ำซ้อนซอยสับเห็นไหมครับเราได้แล้ว6จุดแต่6จุดนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงเดี๋ยวฟังคุณตีต่อนิดนึงนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ประยุกต์ใช้ได้หลายแนวเหมือนคุณตีบอกไว้ตอนต้นไงนะครับทั้งเรื่องการใช้ระดับภาษาเนี่ยในตามกาลเทศะได้แล้วก็เรื่องการเขียนได้ด้วยนะครับอ่ะมาบางครูครับมาสำหรับตรงนี้ต่อไปนี้เวลาคุณครูเจอสีม่วงเนี่ยตัดย่อซ้ำซ้อนซอยสับในลองพูดให้มันลงจังหวะนิดนึงก่อนเพื่อการจำได้ง่ายขึ้นตัดย่อซ้ำซ้อนซอยสับตัดย่อซ้ำซ้อนใช้ศัพท์อ่ะตัดย่อซ้ำซ้อนใช้ศัพท์6จุดนี้มันคือการดูคำที่เมื่อไหร่เราเจอ6จุดนี้นะครับสีม่วงนะคุณครูนะมันเป็นภาษาพูดแน่ๆมันคือภาษาปากมันคือภาษาที่ไม่มีแบบแผนโอเคไหมครับพูดปากไม่มีแผนนี่คือเดียวกันนะแต่กูตีเรียกหลายแบบเฉยโอเคไหมครับภาษาไม่มีความเป็นแบบแผนเลยนะครับอ่ะมันคือยังไงคำตัดคำตัดคือการตัดคำให้สั้นลงมาแต่ความหมายเดิมนะครับตัดคำสั้นลงแต่คงความหมายเดิมนะครับอ่ะจดเพิ่มเติมได้เลยครับครูครับตัดย่อซ้ำซ้อนสร้อยสับคำตัดคือตัดคำสั้นลงครับแต่เรายังคงความหมายครูครับคงความหมายเหมือนเดิมไว้หมายความว่าเวลาเราตัดคำครูครับเราจะตัดคำที่ผู้รับสารอ่ะคนที่คู่สนทนาเราอ่ะนะครับแล้วก็ตัวเราด้วยสามารถรู้ความหมายของคำนั้นอยู่แล้วนึกออกไหมครับรู้ความหมายคำเต็มอยู่แล้วว่ามันคืออะไรอ่ะนะครับเราจะสื่อสารกันรู้เรื่องอยู่แล้วเราเลยตัดคำลงมาเฉยๆเพื่อมันประหยัดเวลาเพื่อมันสื่อสารกันสะดวกขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเมื่อเราสื่อสารกับเพื่อนเราอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่จำเป็นต้องมาเต็มประโยคในบางท่านก็เมื่อรู้เรื่องแล้ว คำเดียวพยางค์เดียวคุณโอ้โหบางคนไม่พูดก็รู้เรื่องมองตากันเอานั่นคือใช้จิตสื่อนะครับน่ากลัวมากนะครับนะครับผลลุกทั่วหน้าอ่ะนี่คือลักษณะของการใช้คำตัดนะครับทำอะไรอยู่เธอทำอะไรอยู่ทำไรเห็นไหมทำไรนี่คือสั้นแล้วนะคนไทยยิ่งนานวันไปนะครับการสื่อสารเนี่ยยิ่งความสนิทกันเนี่ยยิ่งเยอะขึ้นคำยิ่งสั้นลงพยางค์น้อยลงเรื่อยๆนะครับอีกไม่นานน่าจะ10ปีก็จะนะแล้วนี่คือไม่ได้พูดกันแล้วนะครับคางเอานะครับใช้ลำคอในการเปล่งเสียงเฉยโอเคไหมครับเจอคำตัดเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะตัดน้อยตัดมากแต่ถ้ารู้ว่าคำตัดนั่นคือภาษาพูดและมหาวิทยาลัยมหาลัยใช่ไหมครับจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลใช่ไหมครับ
และเวลาตัดเนี่ยต้องพยายามตัดให้คนรับสารเข้าใจความหมายตรงกันด้วยนะไม่ใช่ตัดเองตัวเองรู้เองเพื่อนไม่รู้เรื่องนะครับนั่นคือนะครับไม่ใช่คำตัดแล้วนะครับเราตัดคอตัวเองนะฮะนะครับเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยนะนะครับโอเคนะครับครูครับไปต่อนะนะครับคำตัดต่อไปคำย่อคำย่อคืออักษรย่อครูครับอักษรย่อหลายท่านเจอเยอะมากนะครับแต่ต้องเป็นอักษรย่อที่เราอะนะครับอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนยุคใหม่เนี่ยนะครับกำหนดขึ้นมาเองอักษรย่อมี2กลุ่มอักษรย่อกลุ่มที่อยู่ในอยู่ในการเขียนทั่วไปนะตามราชบัณฑิตที่กำหนดขึ้นมานะเป็นทางการได้นะครับพวกพ.ศ.นะครับพ.ศ.คริสต์ศักราชพุทธศักราชเนี่ยเป็นอักษรย่อทางการได้แต่อักษรย่อที่เราคิดขึ้นมาเองสับวัยรุ่นทุกวันคุณครับอ่ะเอางี้คุณติขออักษรย่อที่เป็นสื่อปัจจุบันสิในสื่อโลกโซเชียลเนี่ยขอคุณครูคนละ1อักษรย่อนะครับเป็นศัพท์ที่ไม่อยู่ในทางการแน่นอนอ่ะทางการไม่ใช้แน่นอนในการเขียนหนังสือราชการนะหรือการเขียนรายงานการเขียนบทความวิชาการทั่วไปเขาไม่ใช่อักษรย่อนี้แต่เรากลับใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มคนที่โอ้ยวัยรุ่นด้วยกันเพื่อนกันอย่างเงี้ยนั่นคือภาษาพูดขอคุณครูเมตตาคุณตีคนละ1ตัวครูรู้เลยยอดฮิตมากพ.ศ.นี่คือมา number 1ใช่ไหมครับพ.ศ.นอกจากพ.ศ.มีอะไรเพิ่มเติมครับเร็วเป็นศัพท์วัยรุ่นอ่ะคอกอขี้เกียจนี่ง่ายนะครับคุณกมลทิพย์น่ารักมากอ่ะเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมหน่อยเร็วอหออ่ะนะครับตาชคำว่าตาชไม่ใช่อักษรย่อคำว่าตาชมันไม่สับวัยรุ่นนะครับเป็นการเรียกเป็นการใช้เสียงสื่อความหมายอะเรียนเสียงอะนะครับตัชอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอักษรย่อคุณครูครับจะมาจึ้งอะไรล่ะเนี่ยพอนอพอสออหออะบอกเลยอันนี้หลายคนอาจจะมองข้ามนะหอปอบอดอเนี่ยเป็นอักษรย่อภาษาพูดนะครับเขาไม่ใช้สื่อสารกันในแบบทางการนะครับหอปอบอดอแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเงี้ยกกนอคถเนี่ยเก่งมากเลยคถไม่มีการบัญญัติไว้ในแบบทางการเลยว่าความหมายคืออะไรถูกต้องไหมฮะนะครับคถบางคนก็ไม่อาจจะไม่แปลว่าคิดถึงก็ได้บางคนแปลอย่างอื่นก็มีคถนะยิ้มมุมปากโอเคนะนะครับนี่คือการใช้อักษรย่อที่อยู่ในภาษาพูดจำให้ได้นะครับปอยหวังว่าปอยจอจอเนี่ยอันนี้ก็ย่อจากปกติจะไม่รู้เรื่องบางคนย่อเขาชื่อเต็มก็มีนะนะครับย่อชื่อเต็มก็มีอ่ะนะครับไปเราไปคำซ้ำคือคำที่ใช้หมายยมกคุณครับเพิ่มเติมหน่อยเร็วมาให้ยมกแล้วก็มาให้ยมกหมายยมกครับลักษณะประมาณนี้นะนะครับหลายท่านก็จะเขียนแบบแปลกๆผิดแบบผิดแนวไปหน่อยบางคนงอหัวงอท้ายนึกว่าวาดม้าน้ำคลอดลูกนะคะคนละอันนะคุณนะครับบางคนงอจริงงอจังวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นตลอดการใช่ไหมครับนะครับไม้ยมกของเราหมายถึงว่าสับไหนเนี่ยเราใส่ไม้ยมกเนี่ยคุณรู้เลยนะครับเป็นภาษาพูดเลยนะจำเลยนะครับภาษาเขียนทางการเขาไม่ใช้ไม้ยมกพวกการแต่งคำประพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความเป็นแบบแผนหน่อยเนี่ยไม้ยมกไม่ใส่เลยนะครับแต่ว่ากันว่าก็มีอยู่นะมียกเว้นอยู่นิดนึงครูครับคุณครูต้องคุ้นสองสับนี้คำว่าต่างต่างเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องใช้เราจำเป็นต้องใช้กับคำว่าอื่นๆเนี่ยสองศัพท์เนี่ยเป็นสองศัพท์ที่เจอบ่อยมากเราใช้ในกลุ่มของภาษาเขียนได้ครับสองคำนี้นะครูนะโอเคไหมครับนี่เลยเป็นคำที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มภาษาเขียนได้ต่างๆกับอื่นๆแต่ถ้าเกิดเราเจอคำอื่นที่ใส่ไม้ยมกฮะให้คุณครูรู้ทันทีว่าข้อความนั้นบทความนั้นอ่ะกำลังใช้ภาษาพูดอยู่กำลังใช้ภาษาที่ไม่เป็นแบบแผนอยู่โอเคไหมครับผม13ปีสอบเป็นได้ไหมได้ครับอาจารย์ประยุทธ์สวัสดีครับนะครับอาจารย์ประยุทธ์นะครับมีพัดนะครับนะครับเห็นชื่อท่านนี่คือสะดุ้งเบาๆนะครับไม่ว่าจะสอนต่อได้หรือเปล่านะครับคำว่าต่างๆนานานาคุณครูสิคารีคุณครูสิวารีครับคำว่านานาเนี่ยนะครับในกรณีนี้เขาไม่ต้องใช้ไม้ยมกนะครับนะครับคือเขียนเป็นคำนากับนาติดกันไปเลยเนาะนะครับไม่ใช่คำซ้ำนะเป็นการลักษณะเรียกว่าคำมูลนะครับเพราะนั้นคำที่เราเนี่ยนะครับใส่มายมกแล้วยังอยู่ภาษาเขียนได้คือต่างๆอื่นๆสองคำนี้เว้นไว้ก่อนแต่คำอื่นที่เราใส่มายมกเนี่ยทิ้งไปเลยเป็นภาษาพูดแน่ๆโอเคไหมครับคุณนัสริยาบอกว่ายอ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 นี่คือเดี๋ยวทำแม่งนะเนี่ยคำเนี่ยเหมือนภาษาอีสานใช่ไหมครับยอยออันนี้พิมพ์ตอบหรือว่าหลอกด่าคุตีหรือว่าไล่คุตียังไงครับยอยอเนี่ยยอยอย่างนี้แหละครับ
อย่านะอย่านะคุณครูนริศรานะคุณครูนริศยาโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวจะโดนด่าเพิ่มเติมคำซ้ำของเราไปต่อเร็วคำสอนนะครับคำสอนของเราคือคำที่มีความหมายคล้ายกันครูครับไปเลยนะครับขอนิดนึงนะนะครับครูจะขออนุญาตเขียนย่อเป็นคอมอคือความหมายนะครับความหมายคล้ายครับนะครับหรือไม่ก็ตรงกันข้ามครับความหมายคล้ายตรงข้ามกันเอาง่ายๆครูครับคำซ้อนคำที่มันใช้คำต่อๆกันเยอะๆโดยความหมายกำลังซ้อนกันอยู่อ่ะนี่ครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แต่เขาใช้ต่อเยอะๆไปแปลว่าเราเนี่ยใช้เพื่ออะไรเพื่อทะลดเฉยในการสื่อสารโอ้มึงนะครับวันนี้คนมาร่วมงานมากมายไกลกองเห็นไหมครับให้เห็นถึงความเยอะแปลว่าอันนี้คือภาษาพูดแล้วภาษาปากแล้วใช่ไหมครับนะครับอ๋อยอภาษามาลายูใช่ไหมครับแปลว่าหยอกๆนี่แหละครับ โอเคนะครับไปต่อครับนะครับถ้าเกิดเราเจอคำสอนเนี่ยนะครับมันคือคำที่ความหมายคล้ายกันตรงข้ามกันแต่เอามาเรียงต่อกันรู้เลยภาษาพูดคำสร้อยครับเร็วนะครับคำสร้อยส่วนใหญ่เขามักใช้เป็นคำลงท้ายครับเป็นคำลงท้ายนะครับเป็นคำลงท้ายที่เกินจำเป็นครับคุณครูท่านใดสะดวกในการจดเพิ่มเติมคุณอีรบกวนจดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตรงนี้คือเทคนิคนะนะครับถ้าคุณครูจดไปปุ๊บเนี่ยข้อสอบมาเลยเรื่องการใช้ระภาษาเนี่ยแนวไหนก็มาเลยครับเรามีเทคนิคติดตัวแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่แบบมานั่งเรียนผ่านๆนั่นกูนะนะครับช่วยกันจดเพิ่มเติมนะนะครับลงท้ายเกินจำเป็นคือเอาง่ายๆตัดทิ้งได้ตัดทิ้งได้แหละสินะฮะใช่ไหมครับเชียวทีเดียวเนี่ยนะจ๊ะอย่างเงี้ยอย่าใช้นะนะครับภาษาเขียนของเราไม่ควรใช้นะจ๊ะลงท้ายนะครับเพราะมันถือเป็นภาษาพูดนะแสดงความใกล้ชิดนะครับยิ่งความมีทางการสูงเนี่ยไม่ควรมีคำสร้อยเลยนะครับอ่ะคุณดีดอกจันนิดนึงคำนี้เป็นคำยอดฮิตที่ข้อสอบเรื่องการใช้ระภาษาเอามาออกสอบบ่อยมากเนื่องจากว่าเขาเป็นคำสั้นๆครูครับสั้นๆง่ายๆแต่หลายคนมองข้ามนะครับคำนี้ครับป้ายอ่านว่าอย่างไรล่ะก็อ่านว่าอย่างไรกออกกอใส่ไม่โทอ่านว่าก็คุณดูครับลองพูดคำนี้ครับกอไม่ใช่กอนะครับออกเสียงสั้นเสียงสั้นเหมือนคำว่ากอแต่เติมไม่โทอ่านว่าเกาะเราพูดครับเกาะตามนี้นะครูนะนะครับนี่คือคำที่คุณครูเจอปุ๊บเนี่ยคุณครูรู้เลยพูดแน่นอนภาษาปากแน่นอนครับนะครับมานะครับนี่คือการใช้คำที่เป็นคำง่ายๆแต่เจ็บปวดมากคือภาษาพูดหาเจอเมื่อไหร่ไม่ต้องดูคำอื่นนะครับพูดแน่นอนและสุดท้ายครับคำศัพท์คำศัพท์ของเราคือคำสรรพนามครูครับเร็วจะจบแล้วคำสรรพนามใกล้ชิดครับคำสรรพนามที่แสดงความสนิทสนมระหว่างผู้ส่งสารนะครับแล้วก็ผู้รับสารครับคุณดิเชื่อว่าหลายท่านน่าจะพอคุ้นๆคำสรรพนามใกล้ชิดนะครับมึงกูอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหลอนแกใช่ไหมครับผมขนาดเขาว่าผมยังใช้ไม่ได้นะครับในภาษาเขียนนะผมคือพูดแน่นอนนะถ้าเขียนเขาเป็นกระผมถูกต้องไหมครับนะครับสรรพนามที่แสดงความใกล้ชิดแสดงความสนิทสนมระหว่างผู้ส่งสารผู้รับสารเราจัดมาอยู่กลุ่มภาษาพูดทันทีโอเคไหมครับมาสำหรับการทำความเข้าใจก่อนลุยข้อสอบในเรื่องนี้มา3นาทีเดี๋ยวขึ้นข้อสอบแล้วบางท่านรอตั้งหน้าตั้งตาจะดูข้อสอบอย่างเดียวใช่ไหมครับบอกเลยเราฝึกทำข้อสอบมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเราไม่มีกรอบของเขาแต่แรกเริ่มกรอบหลักการของแนวข้อสอบตรงเนี้ยหมายความว่าเป็นกรอบที่แบบคลุมเนื้อหาในบทข้อสอบบทนี้เราทำไปหลายๆปีก็ตามก็ยังไม่แม่นอยู่ดีเข้าใจไหมครับหมายถึงว่าเรารู้ข้อสอบหลายแนวแต่ว่าเนื้อหาเรายังไม่ครอบคลุมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะหลุดในแต่ละปีได้เหมือนกันอย่างเงี้ยคือทางที่ดีเราเรียนเนื้อหาครบสรุปเนื้อหาครบตามในบทนั้นในเรื่องนั้นหรือข้อสอบเลยอย่างเงี้ยนะครับข้อสอบจะออกแนวไหนก็ตามแต่ยังอยู่ภายใต้กรอบของบทอยู่ภายใต้กรอบเนื้อหาตรงนี้เราทำได้แน่นอนใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับ
คนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ